มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนการเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยเลือดสวัสดิ์ครับยินดีต้อนรับสู่สะพานมอญที่สังขบุรีฮะสะพานไม้แห่งความศรัทธาแห่งนี้ครับก็ถูกสร้างมานมนานแล้วแล้วก็มีการบูรณาก็หลายรอบแล้วนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่สงบวันนี้ไม่มีฝนเหมือนเมื่อวานตกทั้งวันตรงนี้ก็ด้วยแรงศรัทธาครับก็บอกว่าขอได้มาทำงานได้มาใส่บาตรได้มาทำบุญที่นี่ในช่วงเช้าแล้วขอทั้งวันเลยวันนี้ขออย่าให้มีฝนเมื่อวานก็ตกให้เต็มที่ก็นำใจครับเมื่อวานนี้ตั้งยังไงก็ตังครับวันนี้เราก็แต่งองค์ทรงเครื่องแปลงร่างเป็นหนุ่มหมอนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไงก็ตามผมไปครับไปใส่บาตรด้วยกันนะครับไปตามมาฮะอุดหนุนน้องหน่อยเดี๋ยวไปไหว้พระใส่บาตรตรงนู้นกันก็ผู้ชมฮะบนสะพานเนี่ยจะมีน้องๆน่ารักตัวเล็กๆแบบนี้ครับเป็นยุวามะคุเทศครับก็มาเดินเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสะพานมอญให้ผู้ชมได้ฟังเดี๋ยวลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับว่าสะพานมอญนี่มีประวัติโดยคร่าวๆอย่างไรบ้างฮะตอนที่หนูจะเป็นมะคุเทศนั้นนะคะแนะนำชื่อกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงฝนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเทพนิมิตค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยงยุทธครับส่วนสะพานไม้ก็จะมีความยาว445เมตรสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2528สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ.2530โดยใช้เวลาสัก2ปีเมื่อน้ำท่วมถึงกลุ่มสะพานไม้จามอญจะแยกย้ายไปอยู่บนแยกชั่วคราวเมื่อน้ำลดชามอญก็จะกลับมาซ้ำซ้ายอยู่ต่อกันได้จะมีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำสับสบแม่น้ำแรกคือแม่น้ำสักเลียอยู่ใต้สะพานปูนด้านนู้นนะครับสายที่สองบิ๊กที่อยู่หลังกีดีพุทธคยาด้านนู้นครับสายที่สามพันตรีอยู่หลังหน้าวัดกาบดกาวด้านนู้นนะครับแม่น้ำสามสายรวมกันเป็นแม่น้ำสามประสบแม่น้ำสามสายคือครั้งเป็นน้ำแควน้อยน้ำแควน้อยลำน้ำแควใหญ่รวมกันเป็นแม่น้ำแม่กองเมื่อก่อนก็จะมีสะพานบาทเดียวเด็กข้ามเดือนหนึ่งบาทผู้ใหญ่ข้ามเดือนละสองบาทเขาก็เรียกว่าสะพานบาทเดียวค่ะเขาเก็บมาแค่เส้นสะพานนี้ค่ะสะพานหักเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคม2556ค่ะเขาเลือกสร้างสะพานลูกเบิกขึ้นสะพานลูกเบิกก็จะมีความยาว350เมตรโดยใช้เวลาสัก6วันค่ะที่พี่เห็นหลังคาสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่รีสอร์ทนะคะไปจุดชมวิวเทศบาลค่ะกางเต็นท์นอนฟรีได้นะคะขอบคุณค่ะพวกหนู3คนเสาร์จะมาเป็นมะคุเทศที่นี่หาทุนการเรียนซื้อเสื้อผ้าค่ะขอบคุณค่ะนะผู้ชมสบายๆครับตามจิตศรัทธาฮะมีแรงสนับสนุนน้องๆเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันวันนี้ได้เวลาพระท่านกำลังจะเดินมาบิณฑบาตถึงหน้าจุดที่เรานัดพบกันแล้วครับไปเดินไปวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับมาถึงที่หัวสะพานนะคุณผู้ชมก็จะมีร้านเยอะแยะเลยที่ตามเตรียมจัดเตรียมพวกชุดใส่บาตรให้เรานะครับนี่ก็เอา1ชุดนะครับมีข้าวสวยร้อนๆมีทัพพีสักนะคะข้าวทัพพีหนึ่งอาหาร1อย่างครับแล้วรูปองค์ละรูปค่ะอ๋อครับผมองค์ละรูปโอเคใส่จนหมดเลยมาละพร้อมนี่ไปอยู่ด้านบนนะคะเดินไปนิดนึงดูสวยงามฮะเป็นถาดบุญนะครับมาเที่ยวแบบอิ่มบุญด้วยมาเที่ยวแบบอิ่มเอมกับธรรมชาติด้วยนะวันนี้ก็ได้เวลาที่พระกำลังเดินบิณฑบาตมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปสู่ด้านบนกันครับไปเตรียมพร้อมกันตามมานะThank you.
สบายใจหลังจากที่ห่างเหินกับวัดมานานครับวันนี้เราเดินทางมาถือว่าอยู่ใกล้วัดมากๆครับที่สังขบุรีแล้วก็ได้มายืนใส่บาตรแบบวิถีชนมอญที่หมู่บ้านมอญที่อำเภอสังขบุรีแห่งนี้ครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวกันนะคะเรียกได้ว่าสดๆนะไม่ได้เตรียมกันมาก่อนที่เขาทำแบบนี้มานานมากแล้วฮะเป็น10ปีแล้วก็ถือได้ว่าเป็น2 3สีสันของสังขละบุรีครับที่เช้าๆเราจะได้เห็นโอ้โหใช่ได้มั้ยนี่ของจริงของจริงถ้าเติมอีก2ละคะถ้าเติมอีก2ได้อยู่แต่หม้อมันไม่เสมอกันแต่ว่าใจคนเราเสมออยู่ตลอดเวลาในการทำบุญครับคุณหมอเนี่ยเขามีความเรียกว่าศรัทธาทางด้านของพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับเวลาที่รอพระมาบิณฑบาตเนี่ยเขาจะนั่งกับพื้นเลยเนาะใช่ค่ะจะไม่กลัวเปื้อนก็ไม่กลัวอะไรเลยบางทีเปียกเขาก็นั่งเพราะว่าอะไรครับเขามองว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพระเสมอเลยใช่ค่ะคือว่าหลวงพ่อสอนเสมอว่าเป็นยังไงเพราะว่าเวลาพระมาเราก็พระจะเดินไปไหนหรือว่าพระกำลังเที่ยวหรือว่าอะไรเราก็ต้องนั่งก่อนและเรื่องรองเท้าต้องห่วงครับคนมอญเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากใช่ค่ะเวลาจะเดินขึ้นวัดคนมอญที่นี่เขาจะถอดรองเท้าก่อนครับก็มาเที่ยวที่สังขละบุรีก็คุณจะได้สัมผัสชีวิตวิถีแบบสังขละบุรีอย่างโดยแท้ต่อไปก็เป็นมิชชั่นครับท้าทายผมโอเคครับจะเทิร์นหม้อบนหัวได้ไหมหัวตกนะเฮ้ยเอาเรื่องอุ้ยพี่ผมเอาครึ่งเดียวดีกว่าครึ่งกันเออนะเอาดิไหวไหมคุณผู้ชมรอลุ้นแล้วกันคอต้องแข็งมากเลยนะอุ้ยอุ้ยยืนตรงๆคอแข็งแข็งเหมือนเคารพธงชาติเหมือนนางแบบเดินเนี่ยปล่อยพี่จ้านี่ได้ปล่อยมือยังปล่อยไม่ได้ปล่อยก็ร้อนเชียมันจะเกิดลามาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางมาถึงสังขานะครับอาหารหลักๆเลยที่เราจะต้องทานเป็นแบบพื้นถิ่นดั้งเดิมต้องอันนี้ฮะนี่คือแกงหยกกล้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนะใช้หยกกล้วยก็คือต้นกล้วยนั่นเองครับเฮ้ยกินได้กินได้ฮะอร่อยด้วยนะครับแล้วก็มีหม้อนี้จะเป็นแกงเขียวหวานนะสำหรับคนที่แบบคิดว่าไม่ไหวนะครับแกงเขียวหวานก็มีแล้วก็มีฮังเลครับฮังเลหมูเนี่ยก็เป็นฮังเลสไตล์มอญนะครับรสชาติจะไม่เหมือนทางเลที่เชียงใหม่กับคนละแบบแต่คล้ายๆกันเท่านั้นเองฮะแต่วันนี้ฮะในนี้มีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้มีโจ๊กมีโจ๊กนะถ้ามาวันที่แบบโชคดีหน่อยอย่างพรุ่งนี้จะมีวันพระใหญ่ครับป้าหยินแกก็จะมาทำขนมจีนเส้นสดตรงเนี้ยมาบีบเส้นเลยไล่รีดรีดเส้นจนเป็นแบบเส้นแบบนี้ครับนะที่นี่ก็สามารถทานได้ทั้งข้าวแล้วก็ขนมจีนสบายๆถ้างั้นเดี๋ยวผมสั่งเลยดีกว่าฮะดูโจ๊กแม่ดูนี่ดูนี่ดูนี่น่ากินเนาะโจ๊กหมูฉับนี่ไงก็นัวของร้านนี้นะคุณชอบหมี่ไหมหมี่ทอดอ่ะมีเป็นถังครับชอบเท่าไหร่ก็ตักใส่ได้เองเลยครับนะใครอยากเติมขิงก็เติมไปสบายๆครับมาสังขารเนี่ยก็เหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านญาตินะฮะออกมันจะเกลาออกมาพบโลกใบ